ครับต่อไปนะครับจะเป็นการโอนถ่ายข้อมูลนะครับจากตัวกล้องเนี่ยเข้าสู่โปรแกรมภายในคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการเราจะใช้สายในการโอนถ่ายนะครับจากกล้องนะครับก็จะมีพอร์ตนะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับ RS323 นะครับซึ่งพินภายในจะมีช่องที่พอดีกันอยู่นะครับก็จะมีสลักเป็นแบบเฟืองอยู่5อันนะครับวิธีการใส่เนี่ยเราก็จะตันเข้าไปนะครับให้ได้ยินนะครับพอเราใส่ได้แล้วนะครับเราก็จะเอาพอร์ตของเราเนี่ยมาต่อในส่วนของ USB เนี่ยต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งวิธีการนะครับเราจะไปที่เมนูไปหน้าคำสั่งเมนูก่อนเลยนะครับเลือก Memory นะครับ Maker F3เราก็เปลี่ยนหน้ากด F4 นะครับมาที่ Data Transfer นะครับก็คือการโอนถ่ายข้อมูลนั่นเองแล้วก็ Format Data Format ที่เราใช้นะครับก็จะเป็น GTS Format ก็คือ F1 นะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องมาตั้งค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับการโอนถ่ายข้อมูลก่อนโดยจะกดปุ่ม F3 ครับเลือกมาที่ F2 นะครับ Baud Rate นะครับตรงนี้จะตั้งไว้ที่9600F3 ครับใช้8กับนอนนะครับส่วน Stop Bit ก็จะให้เป็น1นะครับตรงนี้การโอนถ่ายข้อมูลถ้าจากกล้องนะครับเข้าสู่คอมพิวเตอร์เนี้ยเราจะใช้คำสั่ง F1 คือ Send Data แต่ถ้าเราจะเอาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เข้ากล้องเนี่ยจะเป็น Load Data F2 นะครับเราเลือก Send Data ก่อนนะครับตรงนี้เราจะเลือกข้อมูลที่จะนำเข้านะครับว่าจะเป็นข้อมูลดิบข้อมูลการวัด measurement หรือจะเป็นข้อมูลของพิกัด coordinateนะครับเราสามารถเลือกได้หรือจะเป็นโค้ดต่างๆผมจะเลือกเป็นข้อมูลโคดิเนตนะครับผมจะกด F2 ตรงเซ็นโคดิเนต Data นี้เราเลือก11ดิจิตนะครับจากนั้นเรามาเลือกไฟล์งานโดยกดปุ่ม list ผมจะส่งไฟล์ที่ชื่อว่า test นะครับผมกดปุ่ม enterในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมก่อนนะครับว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรต่อยังไงนะครับวิธีการนะครับต่อไปเราจะเปิดโปรแกรม TopLink ขึ้นมานะครับผมเราจะกดโปรดโปรแกรม TopLink ขึ้นมาเรากดไฟล์นะครับเลือก import from device เราเลือกที่ topcon total station นะครับดับเบิลคลิกนะครับเรากด add new station ตรงนี้นะครับเราตั้งชื่อของเราแล้วครับว่าจะใช้อะไรตอนนี้ผมจะตั้งว่า station 11 นะครับโดยพอร์ตเนี้ยมันจะต้องตรงกันนะครับกับพอร์ตที่ของคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่เราจะดูพอร์ตยังไงก็ไปที่คลิกขวาในคอมพิวเตอร์นะครับเข้า manage ครับเลือก device นะครับเลือกที่พอร์ตครับพอร์ตผมเป็นคอม4นะครับตรงนี้เรื่องตรงนี้ผมจะเลือกให้เป็นคอม4เหมือนกันนะครับส่วนโมเดลคือรุ่นนะครับตัวนี้จะใช้ GTS 6นะครับ
แล้วก็มาดู advanced แท็บ advanced นะครับตั้งค่าเกี่ยวกับ baud rate parity ให้ตรงกันนะครับครับผมโอเคตรงนี้นะครับ total station นะครับเอา double click ที่ total station ก็จะเป็นไฟล์หนึ่งนะครับทุกครั้งงานแต่ละงานนะครับที่จะโอนถ่ายเข้ามาเนี่ยไฟล์จะตั้งชื่อว่าไฟล์หนึ่งตลอดแต่เราไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะเป็นไฟล์อะไรตอนนี้จะเป็นไฟล์หนึ่งอยู่ตลอดเลยพอเราตั้งถูกต้องแล้วนะครับส่วนตรงนี้หมายความว่าเราจะเซฟไว้ในไหนนะครับผมก็บอกว่าจะเซฟไว้ที่ desktop นั่นเองนะครับมีลูกศรเครื่องหมายนี้นะครับเป็นลูกศรเครื่องหมายส่งผมก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งมันจะมีเวลานะครับในการโอนถ่ายอยู่นะครับ start เขาบอกว่า waiting for start นะครับเพื่อกด start ตรงในคอมพิวเตอร์แล้วเราก็มากด start ให้เซ็นตรงนี้นะครับผมจะกดคือถ้าเราให้เวลามันนานช่วงนานเนี่ยมันจะเกิดการตัดข้อมูลทำให้การโอนถ่ายเนี่ยมีปัญหานะครับผมกด start ผมก็มากดเซ็นโคดิเนตดาต้าครับเรียบร้อยครับข้อมูลก็จะโอนถ่ายเรียบร้อยนะครับเราจะดูจากหน้าจอนี่นะครับข้อมูลต่างๆที่เราโหลดเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจากโปรแกรม